ือเสาใช่ไหมครับจะพามาดูตอนกลางคืนตอนนี้คือตอนกลางคืนคือจะพามาดูเขาเปิดไฟแล้วตอนนี้น้องพีก็อยู่ที่ตอนนี้น้องพีก็อยู่ที่โรแมนซ์101นะครับมาดูไดโนเสาร์นะครับอันนี้เรามีภาพบรรยากาศแบบตอนกลางคืนนะครับผมเนี่ยเพราะว่าช่วงกลางวันเราเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูว่าตอนกลางคืนเป็นยังไงบ้างนะครับมีสีสันสวยงามขึ้นนะครับพี่เดี๋ยวเราพาเดินไปตรงนี้ก่อนสิไม่น่าขอไปก่อนใช่อันนี้คือตัวอะไรครับเทอราโนดอนเทอราโนดอนนะครับตัวนี้มีเสียงไหมมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนี้ขยับได้ด้วยนะครับเสียงร้องเลยใช่ขยับทั้ง3ตัวเลยขยับทั้ง3ตัวเลยโอ้อ่ะพี่เดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ดีกว่าไปพาเดินตามไปเลยตอนนี้เราก็เดินนำน้องพีไปนะครับผมให้น้องพีเป็นผู้นำนะครับพาเดินนะครับพีอันนี้ชื่อว่าตัวอะไรพีอันนี้ชื่อว่าสเตโกซอรัสนะครับนี่คือครอบครัวสเตโกซอรัสนะครับโอ้ภาพตอนกลางวันกับตอนกลางคืนนี่ก็จะแตกต่างกันนะครับผมตอนกลางคืนก็จะแบบว่าดูมีมิติมากขึ้นดูสมจริงมากขึ้นเหมือนอยู่ในยุคไดโนเสาร์เลยใช่ไหมพี่เพราะว่ามีไฟด้วยนะครับมีไฟโอเคเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นดีกว่าอันนี้ชื่อว่าตัวอะไรครับนี่โอ้ยตัวนี้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะตัวนี้เนาะแต่ว่าขยับดีมากๆเลยตัวเนี้ยเอาเราไปดูตรงนู้นดีกว่าตัวนี้ทำงานนะเพราะว่าอ้าปากขยับโอ้ภาพยังบรรยากาศตอนกลางคืนนี้สมจริงมากเลยนะครับไม่ว่าสวนสนุกเลยก็คือลานจอดรถนะสวนสนุกนี้คือเป็นลานจอดรถนะครับผมอ้าวพี่อันนี้คือตัวอะไรครับตัวยาวๆยาวๆตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้ชื่อว่าพาราโซโลโลฟัสนะครับตัวนี้โอ้โหนี่ขยับตาพอดูตอนกลางคืนนะมันขยับตาได้บอกว่ามีแสงเงามากเลยนะครับพี่เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันโอ้บรรยากาศนะครับบรรยากาศแบบน่ากลัวเหมือนแบบสมัยดึกดำบรรพ์เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ดีกว่าพี่นี่อันนี้ไดโนเสาร์จระเข้แต่ว่าเขาเรียกชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะตัวนี้เนาะยังไม่เคยมีแบบว่าเปลี่ยนสีเลยนะไฟเปลี่ยนสีได้ด้วยนะโอ้มีหลายสีมากเลยใช่นี่นะครับภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับโรบินสัน101นะครับถ้าใครยังไม่มาก็มาเที่ยวชมได้นะครับใครไปวันนี้วันเดียวก็ที่ต้องมาเที่ยวดูไดโนเสาร์เพราะว่าไดโนเสาร์วันนี้เขาวันนี้เขาจะเก็บกลับกันแล้วเหรอใช่วันนี้เขาจะพรุ่งนี้ก็จะเก็บกลับกันแล้วเขาก็จะไปประเทศประเทศอื่นไม่ใช่ละอันนี้คือตัวอะไรครับผมแบคิโอซอรัสอันนี้คือแบคิโอซอรัสนะครับไอตัวคอยาวนี้นะครับผมโอเคนะวันดีๆเขาทำมาแปลกเลยหางเป็นยังไงครับหางแบบแปลกเหลือมันข้างหลังหางเหมือนหางตุ้มใช่ไหมใช่แต่ว่ามันก็ยังพอเหมือนตัวหัวท้องตัว
เดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าดีกว่าที่มีตัวเล็กๆด้วยเห็นไหมมีเล่นไฟด้วยตัวเล็กๆอันนี้เป็นลูกของอะไรพี่อ๋อเป็นไทเซอราทอปส์นะครับนี่เป็นลูกของไทเซอราทอปส์นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับก็มีไข่นะครับเอาไว้ถ่ายรูปได้ด้วยนะส่วนตัวที่นอนอยู่นี่คืออะไรครับอันนี้คือไทเซอราทอปส์ตัวแม่อันนี้คือมันโดนนี่นะครับตัวร้ายที่สุดทีเล็กนะครับนี่คำรามอ้าปากเลยกำลังกินแม่ของมันอยู่นะครับไทเซอราทอปส์ตอนนี้นอนนะครับนอนตายไปแล้วนี่เจ้าทีเล็กเนี่ยนะครับทีเล็กตัวร้ายนะครับนี่ขยับปากขยับตาด้วยนะเป็นอสูรยักษ์ใหญ่นะครับตัวนี้อากาศมากอันนี้นะครับนี่คือฝูงแรปเตอร์นะครับฝูงแรปเตอร์แล้วก็กำลังต่อสู้กับสไปโนซอรัสนะครับโอ้ดูการต่อสู้กันซะก่อนนี่นะครับแรปเตอร์ฝูงนี้มี3ตัวนะครับนี่ใช่ตอนกลางคืนก็จะดูสมจริงมากกว่าอันนี้นะครับน้องพียืนอยู่ตรงนี้สไปโนซอรัสนะครับโอ้จริงๆป๋าชอบตัวนี้มากเลยนะป๋าชอบตัวนี้มากเลยตัวใหญ่กว่าทีเล็กอีกตัวใหญ่กว่าทีเล็กแล้วก็น่าจะดุกว่าซะด้วยซ้ำนะดูฟันดูปากครับใหญ่มากตากระพริบได้นะครับมือขยับได้ด้วยนะครับโอ้โหดูใกล้ๆเลยนะครับเห็นตาไหมครับนี่แอบมองเราด้วยนะครับตาแบบว่าน่ากลัวมากเลยนะครับน้องพี่กำลังทำท่าเรียนแบบเรียนแบบไดโนเสาร์นี่นะครับบรรยากาศแบบถ่ายไปรอบๆนะครับผมจริงมากนะครับเหมือนอยู่ในยุคไดโนเสาร์เลยใหญ่โตมากๆเลยนะครับสไปโนซอรัสแล้วก็ฝูงแรปเตอร์นะครับนี่เราอยู่ด้านหน้าโรบินสันนะครับตอนนี้อันนี้ชื่อว่าตัวอะไรพี่อันนี้จำไม่ได้นะครับจำชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีป้ายชื่อบอกนะครับจริงๆถ้ามีป้ายชื่อบอกก็น่าจะดีนะพูดถึงเนาะส่วนตัวนี้นะครับตัวที่มีหนามหนามนี่คืออะไรครับน้องพีแองกิโอซอรัสแองกิโอซอรัสนี่คือตัวหางตุ้มนะครับที่เราพูดถึงนะครับแองกิโอซอรัสหางตุ้มนะครับครับน่ากลัวมากเลยนะดูหนามมันสิโอ้โหเป็นไดโนเสาร์ที่อาจจะไม่ค่อยมีคนกล้ายุ่งเท่าไหร่หางมันก็ใหญ่เป็นตุ้มแล้วก็ตัวมันก็เป็นหนามทั้งหมดเลยนะครับใช่เป็นหนามแหลมมากๆเลยตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนแล้วนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสองตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูเขาพ่นน้ำนะครับเป็นไดโนเสาร์ตัวเดียวเนี่ยที่พ่นน้ำได้นะครับตัวนี้ดูดูนี่ไงพ่นน้ำแล้วนี่กล่าวว่าเนี่ยพ่นให้เปียกหมดเลยนะครับแถวนี้พี่อันนี้ก็เป็นแรปเตอร์ใช่ไหม
นี่ไงพ่นน้ำจริงแล้วตอนนี้จะเจ้าแรปเตอร์นะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่รู้นะครับว่าคือตัวอะไรนะแต่ว่าตัวนี้แบบพ่นน้ำดีจริงๆตัวนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะคือพิษดูสิจะพ่นน้ำอยู่ไหมนั่นไงพ่นแล้วฮะพี่เดี๋ยวอันนี้ก็มืดแล้วเนาะเราจะกลับบ้านกันแล้วพี่ฝากกดติดตามช่องน้องพีได้นะครับพี่บ๊ายบายเพื่อนก่อนครับพี่ครับสวัสดีครับ